ข้อคิดชีวิตจากพระธรมของพระเจ้าเป็น้องครับวันนี้พระธรรมหนึ่งสมุเอลบทที่3นะครับในหัวข้อทักษะการฟังที่เปลี่ยนชีวิตในพระธรรมบทนี้เนี่ยจะให้บทเรียนอะไรกับเราให้ข้อคิดอะไรกับเราแล้วเราจะประยุกต์ใช้ในชีวิตของเราได้อย่างไรนะหัวหัวข้อผมเปลี่ยนนะทักษะการฟังที่เปลี่ยนชีวิตนะครับ ในบทนี้จะได้ข้อคิดอะไรเราก็จะมาเรียนรู้ศึกษาด้วยกันนะครับอ่านแล้วคิดชีวิตเปลี่ยนอ่านแล้วทำตามชีวิตไม่ย่ำอยู่กับที่นะพี่น้องครับ อ่านคิดไข้ควรทาตามชีวิตดีขึ้นทุกๆวันในทุกๆท,ทางถ้าเราอ่านคิดไข้ควรแล้วก็ทําตามอยู่เสมอเราก็จะดีขึ้นพัฒนาชีวิตของเราให้สูงขึ้นนะครับเราจะมาอ่านด้วยกันเลยนะครับพระธรรมหนึ่งสมุเอลบทที่3ข้อที่1ถึงข้อที่21นะครับเด็กชายสมุเอลปรนนิบัติพระยาเวต,ต่อหน้าเอลีในสมัยนั้น พระดำรัสของพระยาเวมีมาแต่น้อยไม่มีนิมิตบ่อยนักอยู่มาครั้งนั้นเอลีนอนอยู่ในที่นอนของท่านตาของท่านเริ่มมัวมองไม่เห็นอะไรตะเกียงของพระเจ้ายัางไม่ดับสมูเอลนอนอยู่ในพระนิเวศของพระยาเวที่ที่หีบของพระเจ้าอยู่ที่นั่นพระยาเวทรงเรียกสมูเอลและสมูเอลทูลตอบว่าข้าพเจ้าอยู่นี่ เขาจึงวิ่งไปหาเอลีและว่าข้าพเจ้าอยู่นี่ท่านเรียกข้าพเจ้าแต่เอลีตอบว่าเราไม่ได้เรียกเจ้าจงกลับไปนอนเขาก็ไปนอนและพระยาเวทรงเรียกขึ้นอีกว่าซามูเอลเอ๋ยและซามูเอลก็ลุกขึ้นไปหาเอลีกล่าวว่าข้าพเจ้าอยู่นี่ท่านเรียกข้าพเจ้าแต่เอลีตอบว่าลูกเอ๋ยเราไม่ได้เรียกเจ้าจงกลับไปนอน สมูเอลไม่เคยรู้จักพระยาเวและพระยาเวยังไม่เคยทรงสำแดงพระดำรัสของพระองค์แก่เขาและพระยาเวทรงเรียกสมูเอลครั้งที่สามสมูเอลก็ลุกขึ้นไปหาเอลีกล่าวว่าข้าพเจ้าอยู่นี่ท่านเรียกข้าพเจ้าแล้วเอลีจึงเข้าใจว่าพระยาเวทรงเรียกเด็กนั้นเพราะฉะนั้นเอลีจึงพูดกับสมูเอลว่าจงไปนอนเสียและถ้าพระองค์ทรงเรียกเจ้า ให้เจ้าทูลว่าพระยาเวเจ้าค่าขอตรัสเถิดเพราะผู้รับใช้ของพระองค์คอยฟังอยู่ซามูเอลก็ขอภัยซามูเอจึงกลับไปนอนในที่ของเขาและพระยาเวเสด็จมาทรงยืนอยู่ทรงเรียกอย่างครั้งก่อนๆว่าซามูเอลซามูเอลเอ๋ยและซามูเอลทูลตอบว่าขอตรัสเถิดเพราะผู้รับใช้ของพระองค์คอยฟังอยู่ แล้วพระยาเวตรัสกับสมูเอลว่าดูเถิดเราจะทำสิ่งหนึ่งในอิสราเอลโหของทุกคนที่ได้ยินจะอื้อไปในวันนั้นเราจะทำทุกสิ่งที่เรากล่าวไว้เกี่ยวกับพงพันของเอลีให้สำเร็จตั้งแต่ต้นจนถึงที่สุดดังนั้นเราจึงประกาศแก่เขาว่าเราเองจะลงโทษพงพันของเขาเป็นนิดเพราะความบาปชั่วซึ่งเขารู้แล้วเพราะบุตร ทั้งสองของเขานำคำสาปแช่งมาสู่ตนและเขาก็ไม่ได้ห้ามปรามเพราะฉะนั้นเราจึงปฏิญาณต่อพงพันธุ์ของเอลีว่าความบาปชั่วของพงพันธ์เอลีนั้นจะลบล้างเสียด้วยเครื่องศตวรบูชาและของถวายไม่ได้ตลอดไปสมูเอลนอนอยู่จนรุ่งเช้าเขาเปิดประตูพระนิเวศของพระยาเวและสมูเอลก็กลัวไม่กล้าบอกนิมิตรนั้นแก่เอลี เอลีจึงเรียกสมูเอลมากล่าวว่าสมูเอลลูกเอ๋ยและสมูเอลตอบว่าข้าพเจ้าอยู่นี่และเอลีถามว่าเรื่องอะไรนะที่พระองค์ทรงบอกเจ้าขออย่าปิดบังไว้จากเราเลยถ้าเจ้าปิดบังสิ่งใดไว้จากเราในเรื่องทั้งสิ้นที่พระองค์ทรงบอกแก่เจ้าก็ขอพระเจ้าทรงลงโทษเจ้าและทรงเพิ่มโทษมากขึ้น ดังนั้นซามูเอลจึงเล่าเรื่องทุกอย่างแก่เอลีไม่ได้ปิดบางอะไรไว้จากท่านและเอลีว่าพระองค์คือพระยาเวขอทรงขอทรงทำสิ่งที่ทรงเห็นว่าดีเถิดและซามูเอลก็เติบโตขึ้นและพระยาเวสถิตกับท่านไม่ให้วาจาทั้งหมดของท่านตกไปเปล่าและชนอิสราเอลทั้งปวงตั้งแต่ดานถึงเบเอเชบาก็ทราบว่าซามูเอลได้รับการแต่งตั้ง ให้เป็นผู้ผเผยพระชนะของพระยาเวและพระยาเวทรงปรากฏอีกที่ชิโลเพราะพระยาเวทรงสำแดงพระองค์แก่ซามูเอลที่ชิโลโดยพระดํารัสของพระยาเวและถ้อยคําของซามูเอลมาถึงคนอิสราเอลทั้งปวงเอเมนขอบคุณพระเจ้านะครับนี่คือซามูเอลบทที่สามนะเราได้อ่านแล้วพระเจ้าทรงเ,เรียกซามูเอลนะสามครั้งสามครา แต่ตอนแรกสมเอลไม่เข้าใจเลาว,ว่าเป็นเป็นใครนะก็ไปหาเอลีซึ่งเป็นปุโรหิตในเวลานั้นเอลีก็ยุมากแล้วตาก็ฝ้าฟังมองแล้วไม่ค่อยเห็นนะเป็นคนชราแล้วก็เมื่อมาถามว่าแล้วเข้าใว่าเอลีเนี่ยเป็นผู้เรียกสมเอลสมเอลก็ไปหานะพอท้ายแล้วกรู้ว่าแล้วเอลีก็ไม่ได้เรียกไม่ได้เรียกแล้วปรับกลับไปนอนในสุดก็รู้ว่า น่าจะเป็นพระเจ้าที่ทรงเรียกซามูเอลแล้วก็เอลีก็แนะนำแล้วก็บอกซามูเอลว่าถ้าได้ยินเสียงเรียกอีกครั้งหนึ่งก็บอกกับพระเจ้าพระยาเวาว่าข้าพระองค์อยู่นี่พร้อมที่จะฟังแล้วพระองค์ก็จะจะะัดรัสสิ่งที่เป็นพระประสงค์ของพระองค์แล้วก็ในที่สุดก็พระเจ้าก็ตรัดกับซามูเอลซามูเอลก็เก็บเรื่องราวที่พระเจ้าจัดทั้งหมดไว้แล้วก็ จนลุ่งเช้าก็ไม่กล้าที่จะบอกเพราะว่าเป็นเรื่องที่พระเจ้าจะทําบางสิ่งบางอย่างให้กับลูกๆของเอลีนะตระก,กูลของเขาเพราะว่าเขาทําผิดทําบาปพระเจ้าจะไม่ให้ตระก,กูลของเขาเนี่ยทำหน้าที่เป็นผู้รับใช้พระเจ้าต่อไปแล้วนะครับแล้วก็ตอนเช้ามาเอลีก็มาถามสมูเอลว่าพระเจ้าจัดอะไรกับสมูเอลสมูเอลก็เล่าเรื่องทั้งหมดเนี่ยให้กับเอลี นะแล้วก็หลังจากนั้นทั่วประเทศนะพระธรรมของพระเจ้าจะพูดแบบนี้เป็นระยะๆะะเราจะพบข้อความนี้ก็คือตั้งแต่เบอเชบาจนถึงดานนะเบลเชบาก็คือใต้สุดของประเทศอิสราเอลดานก็คือเหนือสุดของประเทศอิสราเอลนะถ้าเป็นประเทศไทยก็เราก็จะพูดว่าตั้งแต่เบตงถึงแม่สายนะก็คือทั้งประเทศอิสราเอลได้รู้ว่าซามูเอลเป็นผู้ที่พระเจ้าเตรียมตั้งผู้ที่พระเจ้าทรงใช้ให้เป็นผู้เผยพระชนะ ให้กับชนชาติอิสราเอลนะคนทั้งประเทศก็ฟังเสียงที่พระเจ้าตรัสผ่านซามูเอลนะครับนะครับในวันนี้ที่ผมให้หัวข้อว่าทักษะการฟังเปลี่ยนชีวิตเราเห็นแบบอย่างของการฟังของซามูเอลว่าเขาเป็นคนหนึ่งที่ให้เราได้เรียนรู้ถึงทักษะการฟังนะการฟังเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญมากในชีวิตของผู้คนนะตลอดชีวิตของผู้คนเนี่ยการฟัง มีผลเกี่ยวข้องนะตั้งแต่เกิดก็คือเราก็จะฟังเสียงพ่อเสียงแม่คําสอนของพ่อแม่ผู้หลักผู้ใหญ่คนรอบข้างคนอื่นๆเราจะใช้หูเนี่ยฟังเนี่ยเยอะมากเลยนะครับนะทำไมพระเจ้าถึางสร้างหูลองถึงสองหนะูเพื่อที่จะฟังให้ให้เยอะฟังให้เป็ยนไฟมากนะการฟังหลายๆครั้งเนี่ยเราเข้าใจว่าเอะเราฟังแล้วเราเข้าใจแล้วแต่จริงๆแล้วเนี่ยเราจะไม่เข้าใจในสิ่งที่ผู้สื่อาสารเนี่ยสื่อให้กับเรานะ ดันการฟังที่เปลี่ยนชีวิตเนี่ยเราเห็นจากาพระธรรมของพระเจ้านี้ก็คือว่าหนึ่งก็คือเตรียมความพร้อมที่จะฟังนะสองคือตั้งใจที่จะฟังสามคือฟังอย่างเข้าอกเข้าใจหรือมีเอมพาร์ตี้นะหรือฟังแบบเข้าใจผู้ที่สื่อมาผู้ที่แสดงสื่อให้กับเราเข้าใจผู้นั้นนะแล้วฟังแล้วก็ตอบสนองฟังไม่ใช่ว่าฟังเสร็จแล้วก็ไม่ตอบสนอง การฟังการตอบสนองเนี่ยมันมีฟังแล้วเห็นด้วยทั้งหมดเลยไม่ว่าเขาพูดอะไรเราเห็นด้วยหรือฟังแล้วเฉยๆฟังแล้วปฏิเสธโดยไม่โอเคด้วยเลยคำพูดแบบนี้สื่อแบบนี้เนี่ยไม่โอเคด้วยหรือว่าฟังแล้วการตอบสนองของเราคือถ้ามันดีเราก็โอเคยอมรับถ้ามันไม่ดีเราก็ปฏิเสธครับมันมีการตอบสนองของการฟังอยู่แล้วก็ฟังเสร็จแล้วเอาไปต่อยอดขยายเอาไป เล่าให้คนอื่นเอาไปแบ่งปันให้คนอื่นฟังแล้วเอาไปใช้ประโยชน์เพื่อที่จะทําให้ชีวิตของเราเนี่ยดีขึ้นนะแล้วก็กันฟังเนี่ยในพระธรรมของพระเจ้าเราก็เห็นแบบอย่างการฟังของสม,มุเอลคือเขาฟังเอลีแล้วก็ฟังเสียงของพระเจ้าในการฟังชีวิตของเราเราก็จะฟังคนรอบข้างแล้วก็ฟังเสียงของมนุษย์เนี่ยเยอะนะครับคนรอบข้างดังนั้นถ้าเราจะ ใช้การฟังพเพื่อจะพัฒนาชีวิตของเราจะต้องฟังทุกคนด้วยนะครับเราจะไปฟังซาตานวิญญาณชั่วเราจะไปฟังปัญหาอุปสรรคเราจะไปฟังสิ่งที่ทําให้เราชีวิตตกต่ำย่ําแย่ยลงไปเนาะเราจะไปฟังคนที่เป็นอันตรพานเป็นคนที่ใช้กันไม่ได้เราจะไปฟังคนพานถ้าเราฟังคนเหล่านั้นชีวิตของของเราก็จะเป็นไปอย่างที่พวกเขาต้องการนะชีวิตของเราก็จะตกต่ำย่าแย่ยลงไปเราควรจะฟังผู้ที่ เราควรจะฟังนะฟังเสียงคําพูดของคุณพ่อคุณแม่ฟังคําพูดของครูบาอาจารย์ฟังคําพูดของผู้หลับผู้ใหญ่ฟังคําพูดของคนที่ประสบความสําเร็จฟังคําพูดของคนที่เขามีแบบอย่างที่ดีนะฟังคนเหล่านี้นะครับฟังผู้รับใช้พระเจ้าฟังพี่เลี้ยงของเรานะฟังพระเจ้านะในพระธรรมของพระเจ้าเราเห็นนะเอ๊ะาสมุเอลเนี่ยก็ฟังเสียงของพระเจ้านี่คือ สิ่งที่สําคัญที่สุดคือทักษะการฟังพี่น้องเราฟังคนฟังเสียงต่างๆเยอะแยะมากมายแต่สิ่งที่สําคัญที่สุดเราต้องทําก็คือฟังเสียงของพระเจ้าเราได้ฟังเสียงของพระเจ้าอย่างที่เราควรจะทําหรือเราต้องทําหรือเปล่านะครับหลายๆครั้งเนี่ยเราไม่อยากจะฟังเสียงของพระเจ้าเพราะว่าเสียงของพระเจ้าถ้อยคําของพระเจ้าบางท ờ ีเราดูเหมือนว่าทําร้ายเราทําให้เรา โอ่านพระธรรมของพระเจ้าทีไรฟังเสียงของพระเจ้าทีไรเราดูตัวเองเป็นคนเป็นคนบาปเป็นคนที่ไม่บริสุทธิ์แต่ให้ฟังดีๆนะเพราะว่าพระเจ้าทรงรักมนุษย์ทุกคนแล้วก็รักเราทุกคนพระองค์ทรงให้เราได้เห็นถึงความบาปแต่พระองค์ทรงเปิดเผยให้เราเห็นถึงความรักของพระองค์คือพระเยซูคริสต์ที่ทรงลงมาชําระล้างความบาปให้กับเราแล้วก็ให้เราเป็นคนที่ชอบธรรมแล้วก็บริสุทธิ์ต่อจากพ,พระพระักภของพระองค์ เราจะต้องฟังให้ครบถ้วนเราจะต้องฟังให้จบกระบวนความเราจะต้องฟังอย่างถี่ถ้วนนะครับเพื่อเราจะเข้าใจว่าพระเจ้าประสงค์ที่จะให้เราได้รู้เรื่องอะไรบ้างนะครับเราจะไม่ฟังในสิ่งที่เราอยากฟังนะพี่น้องครับมันมีระดับการฟังเนาะอยากฟังควรฟังและต้องฟังคนที่จะพัฒนาชีวิตเขาจะฟังในสิ่งที่ต้องฟัง ถึงแม้ว่าฟังแล้วมันไม่เพราะหูฟังแล้วมันไม่คือยังไงแต่มันเป็นสิ่งที่ดีเราต้องฟังแทนที่เราอยากจะฟังสื่อสังคมสื่อโซเชียลต่างๆฟังเพื่อนฟังคนรอบข้างแต่ผู้ที่เราต้องฟังก็คือเราต้องฟังพ่อแม่เราเราต้องฟังครูบาอาจารย์ที่เขาปรารถนาดีต่อชีวิตของเราเราต้องฟัง เสียงของพระเจ้าเราจะต้องฟังพระชนะคำของพระองค์เราจะต้องฟังพระวินัยบทสุท์เราจะต้องฟังถึงแม้ว่าเราไม่อยากจะฟังนี่คือสิ่งที่คนที่ต้องการชีวิตที่พัฒนาขึ้นชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปสู่ในทางที่ดีขึ้นเขาจะฟังในสิ่งที่ต้องฟังเขาจะไม่ฟังในสิ่งที่อยากจะฟังโออยากจะฟังเพลงไม่อยากจะฟังคําสอนอยากจะฟังสิ่งที่เพราะหูไม่อยากจะฟังสิ่งที่รักแคละขายหูนี่น้องครับคนที่ เขาพัฒน,นาชีวิตเปลี่ยนแปลงชีวิตเนี่ยเขาจะฟังก็คืออย่างที่บอกคือเขาพร้อมที่จะฟังเตรียมพร้อมที่จะฟังซาโมเอลเตรียมพร้อมที่จะฟังเสียงของพระเจ้าไม่ว่าเสียงนั้นจะเป็นเสียงที่ฟังแล้วโอ้โหโหดหูดใจเหลือเกินนะ่ป้องนึกภาพนะนึกภาพนะซาโมเอลยังเป็นเด็กอยู่มาอยู่ในพระนิเวศของพระเจ้าและเอลีซึ่งเป็นปุโรหิตเป็นผู้รับใช้พระเจ้าลูกของเอลี สองคนนะที่อยู่ในพระนิเวศของพระเจ้าเป็นผู้รับใช้เป็นผู้ทําหน้าที่ในพระนิเวศเป็นปุโรหิตนะคนเหล่านี้คนจะเป็นคกว,ว่าต้นแบบเพราะว่าสมอเอลก็เป็นเด็กที่จะพัฒนาชีวิตของเขาในการรับใช้พระเจ้าแต่ในสภาพเวลานั้นเนี่ยนะสิ่งที่สม,มูเอลได้ข้อมูลได้สารได้สื่อนั่นก็คือว่าพระเจ้าเปิดเผยให้สมอเอลได้รู้ว่าพระองค์จะทําลาย นะพระเจ้าจะเพิ่มโทษพระเจ้าจะลงโทษนะพระองค์จะนะเดี๋ยวผมอ่านนันะนะในพระธรรมของพระเจ้าเนาะดูเถิดเราจะทําสิ่งหนึ่งในอิสราเอลหูของทุกคนจะได้ยิงและจะอื้อไปในวันนั้นเราจะทําทุกสิ่งที่เราเกล่าวไว้เกี่ยวกับพงพันธุ์ของเอลีให้สําเร็จตั้งแต่ต้นจนจบดังนั้นเราจึงประกาศกับเขาว่าเราจะลงโทษพงพันธุ์ของเขาเป็นนิดเพราะความบาปชั่ว ของเขานะเพราะบุตรทั้งสองของเขานำคำสาปแช่งมาสุดตนและเขาไม่ได้ห้ามปรามไป้องครับสิ่งที่ซามูเอลต้องต้องมีความพร้อมที่จะฟังก็คือว่าทำไมทาไมาสถานนมาสการในพระนิเวศของพระเจ้าในพริวิหารจะมีความผิดความบบกมีความแย่ๆเหล่านี้เกิดขึ้น แทนที่ซามูเอลเข้ามาแล้วจะได้รับแบบอย่างที่ดีจะได้รับสิ่งที่ดีแต่เขากลับได้ในสิ่งที่พระเจ้าจะลงโทษพระเจ้าจะพิพากษาพระเจ้าจะจัดการกับความบาปของลูกๆของเอลีนี่นับนี่คือสิ่งที่ผมมองว่าซามมเอลต้องพร้อมที่จะฟังไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางบวกหรือทางลบและอ้นนี้มันเป็นทางลบ นะสภาพจิตใจต้องพร้อมที่จะฟังในการฟังของเราทักษะของคนที่จะฟังแล้วพัฒนาชีวิตก็คือเขาพร้อมที่จะฟังในสิ่งที่ทั้งทั้งดีหรือทั้งที่ไม่ดีเนี่ยเขาก็พร้อมที่จะฟังเวลาเราฟังคอมเมนต์หรือการประเมินของคนรอบั้างคนที่เขามีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงดีขึ้นพัฒนาขึ้นเขาจะฟังทั้งหมดเลยไม่เพียงพียงว่าโอ้คนนี้คุณเป็นคนดีเป็นคน,เ,นเก่งคนที่ ใช้กันได้เป็นคนที่มีความสามารถหรือ,อคำสรรเสริญเยือนยอเขาจะไม่ฟังแต่เสียงเหล่านี้แต่เขาจะฟังคอมเมนต์หรือคำวิพากษ์วิจารณ์หรือคำตำหนิติเตียนหรือคำดูถูกดูหมิ่นยอดเย้ยของคนรอบข้างของ,ขอ,งอื่นด้วยดังนั้นการฟังที่จะทำให้ชีวิตของเราเนี่ยพัฒนาแล้วก็เปลี่ยนแปลงดีขึ้นจะต้องพร้อมที่จะฟังในทุกด้านนะคอมเมนต์เข้ามาบอกเข้ามานะโอวอาจารย์สุรพลเทศนาสอนไม่ได้เรื่องเลยนะเทศ คอมเมนต์เข้ามาเสียงก็ไม่ชัดเสียงดังไม่เท่าคนอื่นคอมเมนต์ Comment เข้ามาเราก็จะฟังพี่น้องครับเพราะว่าการฟังแบบนี้ข้อมูลแบบนี้จะทําให้เราพัฒนาแล้วก็เปลี่ยนแปลงอ๋อเรามีจุดบอดจุดไม่ดีจุดที่แย่แบบนี้นะเราก็จะเปลี่ยนแปลงแล้วก็พัฒนาให้มากขึ้นและมากขึ้นแต่ถ้าเกิดว่าโอ้เราทําออกไปสื่อออกไปมันมีตําหนิมันมีสิ่งที่ไม่ถูกต้อง หลากหลายแต่เราไม่รู้ไม่มีใครคอมเมนต์ไม่มีใครบอกเราเลยเราก็ไม่รู้เราคิดว่ามันถูกแล้วเราคิดคิดว่าเสียงมันชัดแล้วเสียงมันดีแล้วเนื้อหาอะไรต่างๆมันโอเคแล้วเราก็พูดออกไปเพราะว่าไม่มีใครบอกเราว่ามันไม่ดีมันไม่ใช่ถูกไหมครับแต่ถ้าเกิดว่าเราพร้อมที่จะฟังคือฟังรอบด้านขอพระเจ้านําเรานะคพี่น้องครับในหน่วยงานที่ผมเชื่อว่าทุกคนเนี่ยรู้จักก็คือ c a a ก็คือหน่วยสืบราชการลับนะเขาคัดเลือก คนที่เข้ามาทํางานตรงนี้เลยนะเขาจะคัดเลือกคนที่มีทักษะการฟังที่ดีนะเขาจะไม่คัดเลือกคนที่สอบสวนเก่งพูดเก่งถามเก่งนะแต่เขาจะเลือกคนที่มีทักษะการฟังที่ดีการฟังแบบเข้าอกเข้าใจการฟังแบบเป็นเพื่อนการฟังแบบเป็นมิตรนะแล้วสิ่งที่เขาต้องการก็กคือการสืบสวนสอบสวน ทางลับเนี่ยก็จะประสมความสำเร็จก็จะบรรลุเป,ป้าหมายนะนี่คือสิ่งที่ทุกที่ทุกแห่งที่เขาพัฒนาองค์กรหน่วยงานของเขาเนี่ยเขาทำฉะนั้นชีวิตของพวกเราทุกๆคนเนี่ยถ้าเราต้องการที่จะมีการเปลี่ยนแปลงชีวิตพัฒนาชีวิตของเราเราจะต้องพัฒนาทักษะการฟังของเราเนี่ยให้ดีนะฟังแล้วเอาไปถ่ายทอดเอาไปแบ่งปันไปเล่าต่อได้นะซามูเอล เอาเรื่องเราทั้งหมดที่ฟังจากพระเจ้าไปเล่าให้กับเอลีไม่้องครับการฟังที่ดีจะรับข้อมูลได้ทั้งหมดบางทีเนี่ยนะการฟังที่ไม่ดีคือทักษะการฟังที่ไม่เปลี่ยนแปลงชีวิตของเราคือเราเราฟังแล้วเราก็ตัดสินนะนะเราฟังแล้วว่าอ๋อคนอคนที่ชอบพักการเมืองนี้ต้องเป็นคนแบบนี้เราตัดสินแล้วเราใบาแอดแล้วเราตัด เราพิพากษาเป็นที่เรีย, as, รยบร้อยแล้วคือเราเอากรอบของเรามามาคือกล่องเราเราตั้งไว้เรียบร้อยแล้วว่าไอ้คนแบบนี้เวลาเราฟังปุ๊บเราว่าอ๋อรู้แล้วอ๋อฟังรู้แล้วว่ามันยังไม่ทันอ้าปากก็เห็นเล่้นไก่แล้วเนี่ยก็คือเรากําลังมีกล่องเรียบร้อยแล้วว่าคนแบบนี้พูดก็ต้องเป็นแบบนี้คนแบบนี้พูดก็ต้องคือการฟังแบบนี้จะไม่ทําให้เราเนี่ยรับข้อมหมเราเวลาเราฟังเราก็ต้องเปิดทั้งหมดเลยนะฟังให้จบครบกระบวนการ บุญความทุกหมดแล้วก็ฟังอย่างเข้าเข้าใจนะครับหนะลายะครั้งที่เราฟังแล้วเราก็สรุปแล้วว่าเรารู้หมดแล้วแหละว,ว่าคุณกําลังหมายถึงอะไรนะแสดงว่าเราไม่ได้มีทักษะในการฟังเลยก็นะขอพระเจ้านําเรานะมาถึงข้อคิดคําถามจากพระคำของพระเจ้าพี่น้องครับข้อคิดคําถามจากพระคำของพระเจ้ามีทักษะการฟังอะไรบ้างที่ต้องพัฒนาให้มากขึ้นในชุดองเราเนะเตรียมพร้อมที่จะฟัง ตั้งใจที่จะฟังฟังอย่างเขา้เขาใจฟังแล้วตอบสนองการตอบสนองการฟังของเราเป็นยังไงบ้างน,นะการฟังแล้วเอาไปต่อยอดขยายนะเป็นยังไงบ้างในช่วงเราฟังแล้วพัฒนาชีวิตเปลี่ยนแปลงชีวิตเราได้มีทักษะในการฟังที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราอย่างไงบ้างเป็นรองรับทักษะต่างๆเหล่านี้นเป็นทักษะที่ ผู้เสียนทุกคนต้องมีผู้เชื่อทุกคนต้องมีถ้าเราต้องการให้ชีวิตของเราพัฒนาขึ้นนะครับเราจะต้องฟังอย่างเข้าอ,อกเข้าใจฟังอย่างครบถ้วนฟังแบบตั้งใจฟังแบบอดทนนะเป็นทั้งะาที่ส่วนตัวผมเองผมก็ต้องพัฒนาให้มากขึ้นและมากขึ้นนะถ้าเราต้องการที่จะพูดเราต้องการที่จะสื่อสารการฟังคือ อันดับแรกก่อนที่เราจะพูดก่อนที่เราจะสื่อสารออกไปในรัฐภาคดังดาผมเองก็เป็นคนที่ต้องใช้คําพูดต้องใช้การสื่อสารแล้วก็พูดออกไปเยอะผมก็เลยต้องฟังเยอะนะผมก็ฟังมากนะครับออกกําลังกายผมวิ่งผมก็ฟังไปวิ่งไปนะเวลาทํานู้นทํานี่ไปผมก็ต้องฟังไปแล้วก็ทํางาน2อย่าง3อย่างแต่สิ่งหนึ่งที่จะพ่วงก,กับการทํางานของผมคือการฟังนะฟังให้เยอะฟังให้มากฟังผู้คนให้เยอะแล้วก็การฟังไม่ใช่เพียงว่าเราได้ได้ยินเสียง แล้วเราถึงจะฟังก็คือบางทีเนี่ยมันไม่ได้ยินเสียงย่แต่ว่าเราฟังจากความคิดของเขาท่าทีมุมมองความรู้สึกของเขาเราฟังจากคนรบกวงอันนี้ก็คือการฟังที่ไม่ได้เป็นเสียงออกมานะครับนะหลายๆครั้งถ้าเราไม่มีการจดจอ่อการตั้งใจความพร้อมที่จะฟังมันมีเสียงรบกวนเสียงรบกวงเนี่ยอยู่เยอะนะครับที่เข้ามารบกวนแล้วก็ทาให้เราได้ยินเสียงที่มาจากพระเจ้าสิ่งที่เราควรจะฟังเนี่ยนะไม่ชัดเจน อย่างที่เล่าให้พี่น้องฟังก็คือ,อาบางทีสถานการณ์ที่เข้ามาเนี่ยนะเราดูเหมือนว่าไม่ได้ยินเสียงของพระเจ้าเลยไม่ได้ทำไมพระเจ้าเงียบทําไมพระเจ้าไม่บอกอะไรพระเจ้าไม่ได้พูดอะไรเลยนะแต่แท้จริงแล้วพระเจ้าบอกกับเราตรัสเราแล้วก็พระองค์ทรงตรัสทุกวันแต่สิ่งที่สําคัญสิ่งที่เราไม่ได้ยินก็คือว่าเราไม่ได้ตั้งใจฟังเราไม่พร้อมที่จะฟัง เรามีสิ่งรบกวนรอบข้างเนี่ยเสียงดังมากกว่าเสียงของพระเจ้านะแล้วก็ในยุคสมัยของเราเนี่ยมันมีเรื่องของโซเชียลเรื่องของอินเทอร์เน็ตเนี่ยเยอะมากเลยนะครับพี่น้องครับ,รบเราจะไม่ทําลายทักษะการฟังของลูกๆของเราด้วยการโยนมือถือโทรศัพท์แท็บเล็ตหรือสู่โซเชียลเนี่ยให้เขาอ๋อ,อแม่ยุ่งพ่อยุ่งนะแล้วเราก็ ให้เขาอยู่กับอ,อยู่กับโทรศัพท์มือถือลเล่นเกมไปดูคลิปดูนู่นดูนั่นไปนะรครับเรากําลังทาลายทักษะลูกๆของเราทักษะในการฟังของลูกๆของเราเด็กเขาจะมีทักษะการฟังตั้งแต่เริ่มต้นเด็กจะชอบเล่าชอบฟังนิทานชอบฟังเรื่องเล่าตั้งแต่เล็กๆนะังนั้นจะต้องฝึกทักษะการฟังตรงนี้ก็คือเล่าเรื่องราวต่างๆให้กับเขาเนี่ยให้เยอะที่สุด เพราะว่าช่วงหนึ่งที่เขาโตขึ้นเนี่ยเขาจะฟังเพื่อนฟังโซเชียลฟังอนเทอร์เนเนี่ยมากขึ้นดังนั้นสิ่งนี้เราจะต้องพัฒนาทักษะให้กับลูกให้กับครอบครัวของเรานะครับตั้งแต่เล็กๆเ,เลยจะฟังอย่างเข้าใจสิ่งที่พระเจ้าประสงค์ได้อย่างไรพี่น้องครับสิ่งที่พระเจ้าประสงค์ให้เราเข้าใจนั้นมันต่างจากสิ่งที่เราต้องการหรือสิ่งที่เราอยากจะฟังสิ่งที่พระเจ้าประสงค์ให้เราเป็นไป นั้นมันต่างจากโลกที่ต้องการให้เราเป็นไปดังนั้นเราจะฟังอย่างเข้าใจที่พระเจ้าประสงค์ได้ก็ต่อเมื่อเรายอมให้พระวิญญาณบริสุทธิ์เนี่ยครอบครองแล้วก็นําเราถ้าเรามีพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์อยู่กับเราเราจะฟังสิ่งที่พระเจ้าตรัสกับเราอย่างที่พระเจ้าประสงค์เราจะเข้าใจแต่ถ้าเกิดว่าเราเอาตรกกะของความเป็นมนุษย์เราเอาความสามารถของคนม,มนุษย์มาเป็นที่ตั้งที่จะฟังเสียงของพระเจ้าเราก็จะฟัง เสียงคนพระเจ้าหรืออ่านพระคำของพระเจ้าเหมือนกับอ่านประวัติศาสตร์อ่านพระคำของพระเจ้าเหมือนกับอ่านเรื่องราวต่างๆที่บันทึกไว้แค่นั้นเองแต่เราจะไม่เข้าใจถึงพระประสงค์ของพระเจ้าทําไมพระเจ้าบันทึกเรื่องราวเหล่านี้แล้วมันเกี่ยวข้องอะไรชีวิตของเรามันจะไม่เกี่ยวข้องเลยแต่ถ้าเกิดเรามีพระวิญญาณบริสุทธิ์มันจะเชื่อมโยงเข้ามาที่ชีวิตของเราแล้วก็เราจะตอบสนองนะเหมือนอย่างพระธรรมของพระเจ้าที่เราอ่านวันนี้เนี่ยนะ ผมก็อ่านแล้วอ่านอีกอ่านแล้วหลายหลายรอบนะแล้วผมถามเสมอว่าพระเจ้าประสงค์ที่จะพูดอะไรกับผมนะและในที่สุด,สดผมก็กลั่นกรองแล้วก็สุดท้ายผมก็ตั้งหัวข้อว่าทักษะการฟังที่จะเปลี่ยนชีวิตแบบอย่างที่มาจากซามูเอลในเรื่องของทักษะการฟังที่จะเปลี่ยนชีวิตผมให้ดีขึ้นนี่แหละคือสิ่งที่พระเจ้าประสงค์พระเจ้าประสงค์เปลี่ยนแปลงชีวิตของเราให้ดีขึ้นให้ดีขึ้นแล้วเราจะฟังอย่างนี้ให้เข้าใจ อย่างไรก็ต่อเมื่อให้พระเยริสุ์นำเรานั่นเองนะครับจะหนุนใจคอลอบข้างให้พัฒนาทัากษะการฟังที่เปลี่ยนชีวิตได้อย่างไรพี่น้องครับคนจํานวนมากต้องการชีวิตดีขึ้นต้องการชีวิตที่สูงขึ้นต้องการชีวิตที่มีสันติสุขแล้วก็ความชื่นชมยินดีมากขึ้นแต่ว่าเขายังมีทักษะการฟังที่ไม่ได้ฝึกไม่ได้ไม่มีในชีวิตของเขาดังนั้นสิ่งที่เขาคนจะมีก็คือทักษะการฟังนะ ครอบครัวที่ขาดความอบอุ่นเพราะว่าไม่มีทักษะการฟังในครอบครัวนะพ่อไม่ได้ฟังแม่สามีไม่ได้ฟังภรรยาภรรยาไม่ได้ฟังสามีลูกไม่ได้ฟังพ่อแม่ก็ทําให้ครอบครัวย่ําแย่ลงไปนะแล้วก็การใช้ใจ่ายหรือปัญหาสุขภาพอะไรต่างๆก็ไม่มีทักษะการฟังที่ดีก็ทําให้สุขภาพย่าแย่แล้วก็มีปัญหาเรื่องโรคภัยไข้เจ็บฉะนั้นเราจะบอกเขาให้เปลี่ยนแปลงหรือ ให้มีพัฒนาทักษะให้มีการพัฒนาทักษะการฟังในชีวิตของเขาได้ก็ต่อเมื่อชีวิตของเราเนี่ยมีแบบอย่างในเรื่องของทักษะการฟังในชีวิตของเราที่เปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นที่รู้เรื่องเข้าใจแรงต่างมากขึ้นฉะนั้นเราจะบอกคนรอบข้างคนอื่นไม่ได้ถ้าเราไม่มีทักษะในการฟังฉะนั้นเราจะต้องมีทักษะการฟังในชีวิตของเราเองก่อนแล้วเราถึงจะแบ่งปันทักษะนั้นน่ให้กับเขาเมื่อเขาเห็นชีวิตของเราเปลี่ยนแปลงดีขึ้นเอ้ชีวิตของคุณดีขึ้นได้อย่างไรอ๋อ ก็ผมฟังเสียงของพระเจ้าไงผมฟังเสียงของครูบาอาจารย์ที่สอนผมผมฟังพี่เลี้ยงของผมผมฟังเสียงของพระยาซูสุดอ๋ออย่างนั้นเหรอใช่ก็เป็นแบบนี้แหละชีวิตของผมก็ดีขึ้นโอ้อยากจะมีชีวิตที่ดีขึ้นบ้างอ่าเชิญมาเลยครับฟังเรื่องราวของพระเยซูเป็นแบบนี้แบบนั้นพี่น้องครับนี่แหละก็คือสิ่งที่เราจะเป็นพระพรแล้วก็ช่วยให้คนรอบข้งางเนี่ยพัฒนาทักษะการฟังที่เปลี่ยนแปลงชีวิตของพวกเขาเเมนนะมครับให้เราใช้เวลานี้ที่ฐานตอบพระเจ้าร่วมกันนะอะไรคือข้อคิดอะไรคือสิ่งที่เราจะ เชื่อฟังแล้วก็ทําตามแค่แต่พระเจ้าเราขอบพระคุณพระองค์สำหรับข้อคิดชีวิตจากพระคำของพระองค์ในเช้าวันนี้ที่พระองค์ทรงนําพามาถึงพวกเราขอให้แบบอย่างสมุเอลที่ให้เราได้รู้เข้าใจในเรื่องของทักษะการฟังนั้นเกิดขึ้นเป็นจริงในชีวิตของเราขอให้เรามีทักษะการฟังรอบด้านครบถ้วนเพื่อที่เราจะมีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงเป็นไป,ป,นปอย่างที่พระเจ้าประสงค์อธิษฐานต่อพระองค์ร่วมกันในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมน ขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่จะเติมเต็มให้กับเราทุกคนนะครับขอบพระเจ้าอ,าอุณพรครับ ta